ฟ้าผ่านะคะวันนี้เป็นวันแรกของการจะพาเต้าหวยไปทําแผลที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่ของคุณหมอนะเพราะว่าต้องทําไกลบ้านต้องล้างทุกวันหรือยังไงขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของหมอเนาะไม่รู้ว่าคุณหมอจะให้ถ่ายหรือเปล่าเราก็ถ่ายเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพเต้าหวยตอนนี้กันก่อนค่ะว่าเต้าหวยเป็นยังไงกันบ้างไปดูค่ะคุณหมอบอกว่าให้ใส่ปลอกคอใช่ไหมแล้วป้าพาก็ไม่ได้ใส่เนี่ยเต้าหวยก็ดึงแผลตัวเองอยู่เบาๆแต่ตอนนี้ใส่แล้วล่ะแต่ประเด็นคือเต้าหวยอ่ะนอนในทรายเยอะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนั่นน่ะหรือเขาไม่พอใจกับปลอกคอก็ไม่รู้เขาไปนอนทำอะไรในทรายนี่แม่ก็งงนะเก็ตว่าไงเขาน่าจะแบบอยู่ด้านบนแล้วมันติดไงมันฟาดแล้วมันติดเห็นไหมด้านบนพื้นที่มันน้อยกว่าข้างหน้าต้องทรายพื้นที่มันเยอะและทรายมันก็นิ่มกว่าไงเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นใช่แล้วก็เขาชอบพิงคอแต่มันไม่มีที่พิงใช่ไหมล่ะถ้ามาใส่ฮอลล่าเขาชอบพิงตัวเองไงพิงแขนตัวเองอ่ะอันนี้ก็มันก็มีที่พิงข้างๆตรงนี้ไงที่เป็นสีเขียวๆอ่ะแอะทุกคนกัดแผลตัวเองกัดแผลตัวเองเบอะใช่เดี๋ยวพาไปล้างแผลกันโหบาดเจ็บหนักถึงสงครามเหมือนสมชายเลยแต่สมชายนี่สุดยอดแมวแก้ทุกคิดทุกอย่างพาไปตัวดีหายทุกโรคจริงๆสมชายก็หึดมากแข็งแกร่งมากใส่คือไม่เป็นหนองไม่เป็นอะไรเลยอ่ะใช่เจ็บตรงไหนใส่เบตาดินเจ็บตรงไหนใส่เบตาดินคือมันเหมือนเนื้อมันแข็งไงแทงไม่เข้าขวดไม่เข้าไงอันนี้เนื้อมันนิ่มใช่ไหมมันก็ทะลุไงแล้วก็สะสมเป็นหนองอันนี้คือแทงไม่เข้าแข็งแกร่งใช่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเหมือนสมชายเท่านั้นนะคะใช่ไปเดี๋ยวพาไปหาหมอฮะจะไปหาหมอแล้วเหรอเนี่ยล้มหลังบันไดเดินหลังเป็นไงสามารถไหมล่ะมีความสามารถไหมมีความสามารถเป็นไงก็มองอยู่นะก็มองอยู่นะก็มองอยู่นะนี่สินะแม่พาไปจะอ้วนไปหาหมอก่อนทุกคนนะเนี่ยจริงจังตกบันไดไปตายนะเนี่ยแม่โอเคไปกันเลยค่ะว่าเขาทำผิดอะไรนึกออกไหมทุกคนดูหน้าเขาก่อนเราจะพาเขาไปล้างแผลเนาะกับโรงพยาบาลแถวบ้านวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะทุกคนซึมมากอะไรมากนะคะดูแผลเขานะคะเต้าหวยกัดแผลตัวเองออกแล้วเก๋ที่ขาเดี๋ยวไว้ให้คุณหมอมันกัดได้ยังไงก็ไม่ได้ใส่คอนละหมายถึงว่าปล่อยให้มันกินอาหารอะไรนี้เออแล้วแต่เหมือนตัวร้อนๆเลยอ่ะเอ็ดใช่มาไปหาคุณหมอกันลูกมาโอเคมาตามมาไปดีกว่าค่ะThank you.
นเราก็พาเต้าหวยไปทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างว่าคุณหมอบอกว่าให้เราคุณแม่เอากลับมาทำที่บ้านเองได้เลยครับอย่างงู้นอย่างนี้เนาะเราก็คำนวณแล้วต้องซื้อของอ่ะต้องซื้อที่แปะต้องซื้อเบนตาดีนผสมน้ำเกลือต้องอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมีคนช่วยจับเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะน้องก็ค่อนข้างที่จะดิ้นกว่าเราจะแปะน้องแผลน้องเสร็จกว่าจะล้างจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปล้างแผลทีก็250ค่ะที่นี่เขาคิด250ป้าพาบอกว่าคุณหมอคะเดี๋ยวมาทุกวันน่ะคุณหมอคิด200ได้ไหมคะไปต่อเขาอีกเขาก็ให้นะเขาก็ให้เขาก็ได้ตัดเนื้อตายทิ้งไปแล้วด้วยทุกคนเลยไหมป้าพาใส่ปลอกคอหมาจ่อยให้เขาใช่ไหมคือต้องห่วยอ่ะไม่ขยับเลยทุกคนนั่งนิ่งๆเราก็สงสารไงเราเลยถอดออกพอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกัดไอ้ตรงขาตรงนั้นน่ะกัดเปิดแล้วตอนนี้แผลเปิดแล้วป้าพาใส่ปลอกคอให้แล้วนะว่าแผลจะตื่นขึ้นไหมหรือแผลจะเป็นยังไงนะหมอด่าป้าพาแน่เลยเดี๋ยวไงพรุ่งนี้นะจะถ่ายให้ดูอีกนะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่างแน่นอนไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ